ข้อ8ความไม่ผูกพันอยู่ด้วยอุปาทานใดๆอีกต่อไปความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นกามโดยความเป็นทิฏฐิโดยความเป็นศีลัพพตปรามาสหรือเป็นตัวเป็นตนนี่เรียกว่าอุปาทานมันผูกพันจิตใจไว้ทั้งสี่อุปาทานเมื่ออุปาทานเหล่านี้ไม่อาจจะผูกพันได้ต่อไปนั่นจึงจะเรียกว่าอาตัมมยตาอาตัมมยตาอุปาทานใดๆไม่อาจจะผูกพันจิตใจของเขาได้อีกต่อไป